รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้เราจะมีเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆมาฝากครับตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเมนู Coffee Cold Brew ครับถือว่าเป็นเมนูที่กำลังฮิตเลยนะครับกับกาแฟสกัดเย็นนะครับหรือว่า Coffee Cold Brew นะฮะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะนั่นก็คืออันนี้ครับเป็นเครื่องบดกาแฟแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เม็ดกาแฟที่คั่วแล้วอันนี้ชอบแบบไหนคั่วอ่อนคั่วเข้มเลือกมาได้เลยนะครับอ่ะจากนั้นก็ใส่ลงไปในที่บดนะฮะจังหวะนี้ก็เปิดทีวีดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปแล้วก็ค่อยๆเนี่ยบดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเอาละครับอันนี้กาแฟที่เราบดนะครับหมดละขั้นตอนง่ายๆนะครับเราใส่กาแฟที่เราบดลงไปอย่างอันนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นเหยือกนะครับแล้วก็มีที่กรองแบบนี้จากนั้นเตรียมน้ำเปล่าลงไปนะฮะอันนี้เป็นน้ำเย็นด้วยนะครับน้ำที่ใช้ก็สมควรที่เป็นน้ำต้มสุกนะครับไม่ได้มีแบบคลอรีนหรืออะไรอย่างนี้ใส่ลงไปเลยปิดในภาชนะที่ปิดสนิทแบบนี้นะครับนำเข้าตู้เย็น24ชั่วโมงยิ่งดีเลยครับอ่ะ Coffee Cold Brew ของเรานะครับเราจะเพิ่มความพิเศษก็คือจะใส่น้ำส้มคั้นเข้าไปด้วยนะครับก็ง่ายๆเลยน้ำส้มคั้นสดนะครับใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยครับตามด้วยน้ำแข็งครับหลังจากใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะครับนี่ครับพระเอกของเราตั้งใจทำตั้งนานเนาะค่อยๆเทใส่ลงในแก้วเสิร์ฟเลยนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะตกแต่งนิดนึงนะครับได้มีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆอย่างก้านอบเชยแบบนี้นะครับแล้วก็มีผิวส้มแบบนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูกาแฟสกัดเย็นของเรานะครับ Coffee Cold Brew ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีการทำขนมแบบขึ้นเชื้อธรรมชาติหรือที่เรียกว่าซาวโดมาฝากค่ะซาวโดคือการทำขนมแบบขึ้นเชื้อธรรมชาติเพื่อให้ได้ขนมที่มีกลิ่นหอมและเสน่ห์มากขึ้นแตกต่างจากขนมปังทั่วไปที่นิยมใช้ยีสต์แห้งสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการผลิตโดยเราต้องเริ่มต้นทำสตาร์เตอร์ก่อนหลังจากนั้นจึงให้อาหารจนสตาร์เตอร์เริ่มแข็งแรงและนำไปทำซาวโดได้ขั้นตอนและเทคนิคการทำซาวโดสตาร์เตอร์ควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพในการทำแป้งซาวโดสตาร์เตอร์จะทำให้ได้ขนมปังที่มีเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศ100กรัมผสมกับน้ำสะอาด100กรัมลงในขวดโหลที่มีฝาปิดคนให้เข้ากันปิดฝาขวดจากนั้นทำสัญลักษณ์ปริมาณส่วนผสมเมื่อทำเสร็จพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงให้อาหารโดยใส่น้ำอุ่นลงในขวดโหลใบใหม่100กรัมใส่แป้งที่หมักไว้ลงไป25กรัมคนให้เข้ากันเติมแป้งขนมปังตรายานอวกาศ100กรัมคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดฝาขวดและทำสัญลักษณ์ปริมาณส่วนผสมอีกครั้งหมักไว้ทำเช่นนี้ทุกวันจนสตาร์เตอร์แข็งแรงใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์และนำไปทำการทดสอบว่าซาวโดสตาร์เตอร์ใช้ได้โดยการใส่น้ำลงในชามและตักแป้งเชื้อหยอดลงไปเล็กน้อยถ้าแป้งลอยอยู่ด้านบนแสดงว่าซาวโดสตาร์เตอร์ใช้ได้การทำหมั่นโถจากการใช้แป้งซาวโดสตาร์เตอร์ผสมแป้งส่วนที่1โดยใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะ350กรัมผสมกับซาวโดสตาร์เตอร์50กรัมและน้ำ230มิลลิลิตรนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ประมาณ90นาทีจนแป้งขึ้นเป็น2เท่าเป็นแป้งเชื้อผสมแป้งส่วนที่2โดยการร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกัน
เทน้ำตาลลงเคล้ากับแป้งในภาชนะผสมลงในอ่างตีตามด้วยแป้งเชื้อนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนและเกล็ดน้ำตาลละลายหมดทดสอบว่าก้อนโดตีได้ที่ทำได้โดยหยิบแป้งขึ้นมาเล็กน้อยใช้มือจับแป้งดึงจนเป็นแผ่นฟิล์มบางๆถ้าไม่ขาดและมองไม่เห็นเกล็ดน้ำตาลแสดงว่านวดได้ที่แล้วตัดก้อนโดตามขนาดที่ต้องการรีดออกเป็นแผ่นทาด้วยน้ำเล็กน้อยจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมตัดเป็นท่อนประมาณ6ท่อนวางลงบนกระดาษรองพักแป้งหมั่นโถไว้ประมาณ1ชั่วโมงเรียงชิ้นหมั่นโถลงในลังถึงที่ตั้งไว้จนร้อนนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมที่มีการใช้ยีสต์หมักจากธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมและมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกระยาศาสตร์สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 281.25 แคลอรี่ต่อกระยาศาสตร์ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำกระยาศาสตร์กันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำและแบะแซนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดปรับเป็นไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ข้าวตอกคั่วข้าวพองถั่วลิสงคั่วและงาขาวคั่วคนให้เข้ากันตักลงในถาดที่เตรียมไว้อัดให้แน่นพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทและทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมเก๋ๆมาฝากคุณกับเมนูที่มีชื่อว่ากล้วยไข่เชื่อมทอดสรุปแล้วกล้วยของเราจะเชื่อมหรือจะทอดก็ต้องตอบตรงนี้เฉลยทั้งเชื่อมและทอดเมื่อก่อนคงต้องเอาน้ำตาลเทใส่น้ำเคี่ยวจนกระทั่งได้ความเหนียวที่ต้องการเดี๋ยวนี้ง่ายกว่าเยอะเลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงพอลักษณะเดือดแบบนี้คุณผู้ชมอยากเชื่อมอะไรคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะครับอย่างตอนนี้เราก็ใส่กล้วยไข่ลงไปก่อนพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งทำอะไรลักษณะของกล้วยของเราจะถูกรัดด้วยน้ำเชื่อมเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมพอกล้วยเริ่มเปลี่ยนสีเราจึงค่อยใส่น้ำลงไปทีละน้อยทีละน้อยและพอตักกล้วยขึ้นคุณผู้ชมอยากจะเชื่อมอีกเคี่ยวต่อสักนิดหนึ่งให้น้ำระเหยออกแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆเติมน้ำวิธีการแบบนี้จะทำให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยมีความคงตัวตลอดเวลานะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ากล้วยถูกรัดแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะไม่สุกไม่ใสจนกว่าเราจะใส่น้ำเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงมันก็จะนิ่งเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะรอให้เดือดแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้กล้วยที่ใสนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับลักษณะของกล้วยที่เชื่อมได้ที่จะสุกสวยเป็นทรงแบบนี้แต่ไม่ถึงกับพองจนกระทั่งปริแตกสีจะเสมอกันแล้วก็มีความเงาเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเงาช่ำเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเย็นเสร็จแล้วกล้วยจะมีความหวานพอดีอย่างนี้รับประทานได้อย่างสนิทใจผลเดียวก็ไม่พอนะคุณผู้ชมดูสิจัดการเตรียมแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะแช่แข็งฟรอเซนซื้อมาได้เลยคุณผู้ชมเขาจะมีขาย
เอากล้วยวางกล้วยที่เราเชื่อมไว้นะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการทอดให้มันกรอบนะครับสำหรับขั้นตอนในการทอดก็ต้องเตรียมแป้งประกอบอาหารตรากกินะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ผสมกับแป้งประกอบอาหารนะครับเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันแป้งจะไม่ข้นมากจนเกินไปคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ถึงกับใสเราจะพักแป้งไว้นี้ประมาณสัก 5-10 นาทีในระหว่างนี้เราจะอุ่นน้ำมันสำหรับการทอดนะครับเรื่องทอดก็ต้องเตรียมน้ำมันให้ถูกต้องวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจนี่คือแป้งที่ผสมไว้พักไว้ประมาณ10นาทีนี่คือคอนเฟรกคุณผู้ชมจัดการบดซะเราก็จะหยิบกล้วยไข่เชื่อมที่ห่อด้วยแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะจัดการคลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารเสร็จแล้วก็จัดการคลุกกับคอนเฟรกตายดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเอาล่ะชิ้นนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยวางไว้ซับน้ำมันซะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นว่าเอ๊ะข้างในมันมีกล้วยไข่หรือเปล่าหรือว่าวงการบันเทิงกล้วยเชื่อมน่ากินมากเวลาจะรับประทานเมเปิ้ลซิรัปก็ได้น้ำผึ้งก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบรีบรับประทานตอนร้อนๆครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์บอกเลยว่าเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะว่าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าบานอฟฟี่แต่ไม่ใช่แค่บานอฟฟี่ธรรมดานะเนี่ยเป็นบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นส้มใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและสีผสมอาหารสีส้มคนจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นและเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นส้มเทลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางสปันเค้กลงในพิมพ์ตะแคงแก้ว45องศาหยอดด้วยวุ้นส้มให้เอียงตามทรงแก้วรอจนวุ้นทรงตัวเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งถั่วเขียวจะทำให้วุ้นข้นและใสเพราะเวลาหยอดลงในแก้วเสิร์ฟที่มีเค้กจะไม่ซึมลงเนื้อเค้กใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UST และน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟหยอดทับด้วยวุ้นนมสดประมาณ 3/4 ของแก้วรอจนวุ้นทรงตัวดีวางแต่งด้วยวุ้นลูกส้มด้านบนพร้อมเสิร์ฟท่ากับเมนูเค้กวุ้นส้มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก
่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเสาวรสแมงโก้สมูทตี้โบว์มาฝากค่ะใส่เสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในโถปั่นตามด้วยเสาวรสแช่แข็งกล้วยแช่แข็งมะม่วงแช่แข็งและนมอัลมอนด์ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเสาวรสผ่าครึ่งใบเตยมะม่วงแช่แข็งแกะสลักรูปดอกไม้กรานูล่าและมะพร้าวสไลด์อบพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @yingsakfoodอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์ไม่บอกเลยว่าเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะว่าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าบานอฟฟี่แต่ไม่ใช่แค่บานอฟฟี่ธรรมดานะเพราะบานอฟฟี่ของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยเป็นบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกของเราจะทำครัมเบิลก่อนค่ะวันนี้เราจะเริ่มจากการใช้แป้งเลยแป้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้เป็นถุงสีเหลืองแบบนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะจากนั้นคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่านี่เป็นเคล็ดลับของเขาอัลมอนด์บดค่ะแล้วก็ครัมเบิลของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เป็นโกโก้ครัมเบิลเราใส่โกโก้ผงลงไปนะคะหลายเจ้าเวลาทานเสร็จแล้วบิสกิตเขาทำไมดูสกุดเข้มข้นหอมนมหอมเนยจังเขาใส่นมผงเข้าไปผงฟูทำไมเราทำครัมเบิลเราต้องใช้ผงฟูค่ะก็ให้เขาล้วนวานิลาผงอบเชยป่นใส่ลงไปจะทำให้โกโก้มีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาโอเคโอเคใส่เนยออนตัวลงไปเนยสดชนิดเค็มนะคะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเราจะเอาพายางของเรานะคะคุณผู้ชมกดเขาลงไปเขาก็จะเนยก็จะกระจายตัวอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราสองคนน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสไฟ150องศาเซลเซียสนะประมาณ 15-20 นาทีมาระหว่างที่เรารอตัวครัมเบิลของเรากรอบโอเคเราจะมาทำตัววิปปิ้งครีมกันวันนี้เคล็ดลับของนานาง่ายนิดเดียวเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะคะใส่ลงไปตีรวมกับครีมของเราให้ขึ้นฟูจากนั้นนะคะเราใส่ครีมของเราแล้วก็ตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูเลยค่ะสูงสุดนะใช่เราใช้หัวตีลูกตะกร้อโอ้โหตั้งยอดค่ะคือบอกเลยนะว่าวิปปิ้งครีมสูตรนี้เนี่ยใส่อะไรก็อร่อยใส่ปากอย่างเดียวยังได้เลยหลังจากได้วิปปิ้งครีมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวหนีเข้าตู้เย็นแล้วเราจะทำตัวบานาน่าคาราเมลชาไทยกันค่ะเราจะเริ่มจากการเอาผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบมาละลายน้ำร้อนก่อนคนเขาทิ้งไว้สักครู่นึงเขาจะเซตตัวขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาทำคาราเมลแบบอีซี่คาราเมลที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปนะคะในกระทะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวคาราเมลอีกต่อไปคุณ เพราะว่าเรามีน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสขึ้นฟอง
หยาบๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งค่ะเราก็ใส่กล้วยแล้วนะกล้วยหอมนะจากนั้นนะคะใส่กล้วยหอมสุกลงไปเดือดแล้วโอเคเร็วใส่สังขยาชาไทยของเราลงไปโหมันง่ายมากโอเคนี่เดือดแล้วนะค่ะโอเคปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะแล้วนำมาใช้ค่ะเอาล่ะขั้นตอนแรกวิปปิ้งครีมค่ะเป็นวิปปิ้งครีมคาราเมลสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์จากนั้นใส่กล้วยกล้วยนะคะเราต้องใจใส่เอียงเอียงนะเพราะอีกข้างนึงจะได้ใส่ครัมเบิ้ลต่อครัมเบิ้ลนะค่ะโอเคจากนั้นวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมเดี๋ยวเราก็กล้วยอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวก็ครัมเบิ้ลอ่ะจากนั้นกล้วยด้านหนึ่งเราจะโรยโกโก้ผงลงไปบนวิปครีมของเราแบบนี้เราจะวางช็อกโกแลตที่อาจารย์เมย์เอาไว้ใช้ตกแต่งเนี่ยอยู่บ้านก็ทำเมนูหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ได้ที่สำคัญรสชาติบอกเลยว่าอร่อยมากๆกับเมนูบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลของนานาและอาจารย์เมย์นะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวเลยนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทตตี้นานาและอาจารย์เมย์ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา15:30 น.ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นขนมหวานหรือเครื่องดื่มดีอย่างฟุตเค้กสมูทตี้มาฝากกันครับมีขนมไทยประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือขนมชั้นสอดไส้ปัจจุบันขนมตัวนี้หาทานแบบอร่อยๆหายากมากๆเลยวันนี้อาจารย์เมย์กับนานาจะมาทำขนมผิงกันค่ะ